ดิฉันจึงอยากถามกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยว่าทำไมจึงจัดคอนเสิร์ตมายังเส้นทางนี้นี่คือการถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วหรือดิฉันอยากขอให้รัฐบาลรับผิดชอบและเลิกปิดเบือนความจริงรัฐบาลควรมีหน้าที่ทำรงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองเป็นส่วนร่วมจิตใจของคนไทยทุกฝ่ายมีใช่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาสร้างความเกลียดชังและสร้างความชอบธรรมให้ประชาชนออกมาทำร้ายกันค่ะกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันสุทธวรรณสุบรรณอยุธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมในฐานะสมาชิกรัฐสภาจริงๆแล้วดิฉันได้เตรียมสไลด์นะคะที่มีทั้งรูปภาพคลิปและแผนที่ต่างๆแต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการอภิปรายนะคะอย่างไรก็ตามประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage พรรคก้าวไกลไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะตอนนี้เลยนะคะท่านประธานคะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากคำกล่าวอ้างของรัฐบาลที่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกระทำที่มีความรุนแรงนั้นกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลถึงแม้ตอนนี้จะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงไปแล้วแต่ดิฉันก็เห็นว่าเราควรจะอภิปรายถึงกรณีนี้เพราะนี่เป็นหนึ่งในข้อที่ถูกนำมากล่าวอ้างในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวันนี้นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่รัฐบาลจะนำกรณีนี้มาสุมไฟแห่งความเกลียดชังกันในหมู่ประชาชนดังนั้นหากเราไม่เข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้เลยค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันจะนำเรียนในสภาต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีเจตนาขัดขวางขบวนเสด็จพระราชดำเนินและมีความพยายามเลี่ยงเส้นทางเสด็จเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดในการจัดเส้นทางขบวนเสด็จจนยากต่อการถวายการอารักขาของเจ้าหน้าที่และความผิดพลาดนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบค่ะท่านประธานคะที่ดิฉันกล่าวว่าผู้ชุมนุมไม่ได้มีเจตนาขัดขวางขบวนเสด็จและมีความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบขบวนเสด็จนั้นเริ่มต้นมาจากช่วงเวลาที่มีการประกาศการชุมนุมของกลุ่มประชาชนและนักศึกษาค่ะ19กันยายนผู้ชุมนุมประกาศว่าจะมีการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมโดยยังไม่ได้แจ้งสถานที่2ตุลาคมประกาศแจ้งสถานที่ชุมนุมโดยนัดหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย9ตุลาคมราชกิจจานุเบกษาประกาศหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญเวลา 17:00 นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในวันเดียวกันนั้นราชกิจจาก็ได้ประกาศหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเวลา 16:00 นซึ่งมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดราชโอรสารามและวัดอรุณราชวรารามแต่ในราชกิจจาไม่ได้แจ้งเส้นทางเสด็จนะคะว่าเริ่มต้นณที่ใดเพียงแต่แจ้งจุดหมายปลายทางว่าเป็นวัดราชโอรสารามค่ะ10ตุลาแกนนำบางส่วนที่นัดหมายชุมนุมประกาศผ่านเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมว่าไม่มีเจตนาจะขัดขวางขบวนเสด็จและจะไม่ขัดขวางขบวนเสด็จและย้ำว่าขอให้ฝ่ายรัฐอย่าสร้างสถานการณ์ค่ะ14ตุลาคมราชกิจจานุเบกษาประกาศหมายกำหนดการฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนกำหนดเวลาจากเดิมที่มีการเสด็จไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเป็น 16:00 นค่ะจากลำดับเวลาดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนและนักศึกษาประกาศชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านแต่ภายหลังเมื่อทราบแล้วก็มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงขบวนค่ะในวันที่14ตุลาคม2563นะคะข้อเท็จจริงคือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่ถนนราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลผ่านทางถนนนครสวรรค์ตั้งแต่เวลา 14:30 น. เพื่อเลี่ยงไม่ให้การชุมนุมกระทบกับขบวนเสด็จ
โดยผู้ชุมนุมออกนอกพื้นที่ถนนราชดำเนินก่อนเวลา16นาฬิกาค่ะดิฉันอยากชวนมาตั้งคำถามต่อว่าแล้วเหตุการณ์ที่เราเห็นกันตามหน้าข่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรดิฉันเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ความผิดพลาดในครั้งนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ในการจัดเส้นทางขบวนเสด็จและเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยค่ะดิฉันอยากขอไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะตั้งแต่เวลา 15:30 นค่ะหัวขบวนผู้ชุมนุมเคลื่อนออกมาจากถนนราชดำเนินผ่านมาถึงถนนนครสวรรค์เพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่ไม่สามารถไปต่อได้นะคะเนื่องจากติดแนวกั้นแบเรียร์รถบัสและรั้วลวดหนามซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมติดอยู่ในบริเวณถนนนครสวรรค์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงโดยผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่ตรงนั้นนะคะไม่ได้มีการฝ่าแนวกั้นของตำรวจไปยังถนนพิษณุโลกแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีผู้ชุมนุมบางส่วนได้เดินทางไปรออย่างพื้นที่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลนะคะไม่ได้มากับขบวนใหญ่ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมหลักจะไปถึงค่ะทำให้บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์และ3แยกนางเลิ้งซึ่งอยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลมีผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งและมีตำรวจอยู่ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้วค่ะเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นนะคะมีการบันทึกไว้ได้โดย Facebook Live ของสำนักข่าวหลายๆสำนักนะคะดิฉันจะขอไล่เรียงเวลาตามที่เห็นจากในคลิปที่ปรากฏจากที่สำนักข่าวไลฟ์นะคะเวลา 17:14 นค่ะบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาชนและสื่อมวลชนอยู่ที่นั่นจำนวนหนึ่งโดยในบริเวณนั้นมีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนอยู่ด้วยแต่ทางผบชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การบังคับบัญชาของผบชนไม่มีการแจ้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบว่าขบวนเสด็จกำลังจะผ่านมาในถนนพิษณุโลกในช่วงเวลานั้นเวลา 17:17 ค่ะสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวไม่มีอะไรที่บอกหรือบ่งชี้ให้ประชาชนทราบได้เลยว่าจะมีขบวนเสด็จเห็นได้จากรถตู้ตำรวจที่จอดขวางอยู่เต็มสะพานชมัยมรุเชษฐ์ขาตั้งกล้องของสื่อมวลชนยังวางอยู่เต็มถนนนะคะประชาชนและผู้สื่อข่าวไม่ทราบเลยค่ะว่าจะมีขบวนเสด็จผ่านตรงจุดนั้นไม่มีการเคลียร์เส้นทางล่วงหน้าค่ะเวลา 17:20 ค่ะตำรวจตั้งแถวเป็นเรียงหน้ากระดานนะคะตรงนั้นโดยที่ไม่ได้แจ้งว่าจะทำอะไรค่ะเวลา 17:21 ตำรวจที่ตั้งแถวอยู่หลีกทางให้รถตำรวจผ่านแต่ก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่ามีขบวนเสด็จตามหลังนะคะนักข่าวยังไลฟ์ตามปกติเมื่อรถตำรวจวิ่งผ่านไปค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลับมาตั้งแถวขวางถนนทันทีผู้สื่อข่าวและประชาชนทั่วไปก็ยังเข้าใจว่านี่คือรถตำรวจทั่วๆไปไม่ใช่รถนำขบวนแต่อย่างใดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต่อมาก็ได้เดินหน้ามาทางสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะคะในขณะที่ประชาชนเนี่ยยังยืนกระจายตัวกันอยู่เลยเมื่อประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามานะคะโดยไม่แจ้งว่าจะทำอะไรจึงมีประชาชนบางส่วนเดินเข้ามาขวางเพราะเข้าใจว่าตำรวจจะใช้กำลังจากผู้ชุมนุมคำถามคือจนถึงตอนนั้นแล้วทำไมตำรวจยังไม่แจ้งว่าขอเคลียร์เส้นทางเพื่อให้ขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านเวลา 17:25 ค่ะหลังจากเกิดความชุลมุนบริเวณนั้นรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนที่ผ่านมาจากแนวด้านหลังของตำรวจนาทีนั้นเองค่ะผู้ชุมนุมและผู้สื่อข่าวเพิ่งทราบว่านี่คือขบวนเสด็จก่อนหน้านั้นไม่มีการแจ้งเลยค่ะย้ำอีกครั้งว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนอยู่ตรงนั้นค่ะหลังจากผ่านสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะคะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนที่มาถึงแยกนางเลิ้งค่ะบริเวณแยกนางเลิ้งมีประชาชนอยู่หลายกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมหลักซึ่งติดอยู่บนถนนนครสวรรค์นะคะก็ห่างจากแยกนางเลิ้งไปหลายร้อยเมตรยังไม่ได้เข้ามาตรงสามแยกนางเลิ้งนะคะก็คือติดแบเรียร์รถบัสและรั้วลวดหนามค่ะถัดมามีกลุ่มคนสวมเสื้อสีเหลืองอยู่แนวด้านหลังตำรวจยืนในลักษณะคล้องแขนกันเป็นกำแพงนะคะแล้วก็หันหน้าไปทางถนนนครสวรรค์ไม่ได้หันหน้ามาทางขบวนเสด็จนะคะก็คือไม่ได้มารอรับเสด็จมารอกีดขวางผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะในบริเวณสามแยกนางเลิ้งค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบเช่นกันค่ะก็มีจำนวนผู้ชุมนุมอีกเล็กน้อยที่ปักหลักรอขบวนใหญ่จากถนนนครสวรรค์นะคะซึ่งอยู่บริเวณสามแยกนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการปิดถนนพิษณุโลกแต่อย่างใดรถยนต์พระที่นั่งค่ะมาถึงสามแยกนางเลิ้งโดยที่ผู้ชุมนุมไม่ทราบว่าจะมีขบวนเสด็จเช่นกันประชาชนเสื้อเหลืองส่วนหนึ่งก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าหันหน้าไปทางถนนนครสวรรค์
และในตอนนั้นเองนะคะก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งเพิ่งวิ่งฝ่าผู้ชุมนุมออกมาหลังจากรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะในระหว่างที่ขบวนเสด็จผ่านยังมีประชาชนและสื่อมวลชนยืนอยู่บนสะพานลอยเหนือถนนพิษณุโลกที่ขบวนเสด็จผ่านค่ะจะเห็นได้ว่าไม่มีการเตรียมเส้นทางไว้ล่วงหน้าเลยนะคะคนยืนอยู่บนสะพานลอยค่ะเต็มไปหมดค่ะดิฉันมีข้อสังเกตอยู่3ข้อนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้อแรกการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งผู้ชุมนุมหรือแจ้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าจะมีการเสด็จตำรวจยืนเยอะแยะไปหมดแต่ไม่แจ้งคุยกันเองแต่ว่าไม่ยอมเคลียร์เส้นทางค่ะข้อที่2ค่ะขบวนเสด็จพระราชดำเนินที่ผ่านไปในพื้นที่ในเวลานั้นคือขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติซึ่งขบวนเสด็จแทนพระองค์นี้ต้องมีการถวายการอารักขาด้วยความปลอดภัยในระดับสูงสุดทำไมเส้นทางนั้นถึงไม่มีการเตรียมพื้นที่ล่วงหน้าตามหลักปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยข้อ3ค่ะเรื่องการจัดเส้นทางขบวนเสด็จซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือวัดราชโอรสารามดิฉันอยากตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการเลือกเส้นทางว่าเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางหลักหรือไม่และมีเส้นทางสำรองหรือไม่นะคะตามแผนถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยทั่วไปต้องมีแผนสำรองเสมอค่ะในวันเดียวกันนั้นนะคะที่มีหมายกำหนดการเสด็จจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันนั้นมีเส้นทางสำรองนะคะดิฉันจึงอยากถามว่าการจัดเส้นทางไปยังวัดราชโอรสารามมีเส้นทางสำรองหรือไม่ถ้ามีทำไมเจ้าหน้าที่ที่ถวายการอารักขาจึงตัดสินใจเลือกมายังเส้นทางถนนพิษณุโลกนำขบวนเสด็จมาในพื้นที่ที่อาจได้รับความไม่สะดวกและเสี่ยงต่อความปลอดภัยแทนที่จะถวายความอารักขาอย่างใกล้ชิดได้ในเส้นทางอื่นซึ่งมีตัวเลือกอีกมากมายนะคะทั้งถนนศรีอยุธยาและถนนหลานหลวงในเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบว่าเส้นทางนี้ไม่สะดวกทำไมจึงนำขบวนเสด็จมายังเส้นทางนี้ค่ะโดยปกติหากมีปัญหาเกิดขึ้นในขบวนเสด็จจะต้องมีรายงานชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรแผนถวายความปลอดภัยในครั้งนั้นกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติไว้อย่างไรเพราะตามหลักปฏิบัติจะต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยในเส้นทางก่อนเวลาเสด็จไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงถ้าพบปัญหาที่อาจจะกระทบต่อขบวนเสด็จก็สามารถประสานงานเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ค่ะในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพิ่งจะมีการแถลงข่าวว่าจะมีการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จขั้นสูงสุดดิฉันจึงอยากถามกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยว่าทำไมจึงจัดขบวนเสด็จมายังเส้นทางนี้นี่คือการถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วหรือท่านประธานคะผลสืบเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการจัดเส้นทางขบวนเสด็จในครั้งนี้คือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและมีการดำเนินคดีกับประชาชน3รายในความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และจากญัตติที่ขอเปิดอภิปรายในวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ามีปัญหาอยู่3ข้อดิฉันเห็นว่ารัฐบาลจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปกปิดความผิดพลาดของตนเองในการจัดเส้นทางเสด็จและการถวายความปลอดภัยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกวันถัดมาหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีการสั่งย้ายนายตำรวจ3นายเป็นการเร่งด่วนได้แก่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจนครบาล1และผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจริงๆแล้วความผิดพลาดในครั้งนี้เกิดตั้งแต่การจัดเส้นทางขบวนเสด็จค่ะดิฉันเห็นว่าผู้ที่ควรมีหน้าที่รับผิดชอบคือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองด้วยค่ะเมื่อการจัดเส้นทางเสด็จและการถวายความปลอดภัยมีข้อผิดพลาดนายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้และความบกพร่องในครั้งนี้รัฐบาลก็ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่างใดกลับมุ่งประณามและใส่ความผู้ชุมนุมซึ่งนั่นเป็นปัญหาปลายเหตุค่ะนอกจากนี้เรายังเห็นความพยายามนำกรณีขบวนเสด็จมาบิดเบือนความจริงใช้กรณีนี้ปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังกันเผชิญหน้ากัน
และในวันหนึ่งอาจนำไปสู่การฆ่ากันได้ดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์ดำเนินไปถึงจุดนั้นค่ะพรรคก้าวไกลจะยื่นยติด่วนขอให้ตั้งกมท.วิสามัญเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องในการกำหนดเส้นทางและการถวายความปลอดภัยในภายหลังค่ะท่านประธานคะเหตุการณ์เช่นนี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาเมื่อ44ปีที่แล้วก่อนมีเหตุการณ์6ตุลาคมนะคะมีการนำภาพที่นักศึกษาชมรมศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดแสดงละครที่ลานโพนะคะจำลองเหตุการณ์การฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้าที่จังหวัดนครปฐมมาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์และปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังนักศึกษานะคะสุทธวันครับคงนอกประเด็นไปแล้วไปพูดถึงเรื่อง44ปีค่ะนะดิฉันก็อยากจะขอวิงวอนนะคะว่าอย่าใช้เหตุการณ์ขบวนเสด็จนี้มาให้ร้ายประชาชนและนำไปสู่โศกนาฏกรรมแบบนั้นอีกค่ะครับท่านประธานคะดิฉันอยากขอให้รัฐบาลรับผิดชอบและเลิกปิดเบือนความจริงรัฐบาลควรมีหน้าที่ทำรงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองเป็นส่วนร่วมจิตใจของคนไทยทุกฝ่ายมีใช่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาสร้างความเกลียดชังและสร้างความชอบธรรมให้ประชาชนออกมาทำร้ายกันค่ะดิฉันอยากขอวิงวอนให้รัฐบาลนะคะเลือกใช้วิธีการรับมือกับผู้ชุมนุมที่ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนแย่ลงค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะบางครั้งผู้ชุมนุมอาจมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือมีบางสิ่งที่หลายๆท่านในที่นี้รู้สึกไม่พอใจค่ะแต่ดิฉันไม่อยากจะให้ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาอยู่ในความขัดแย้งเหล่านี้ค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นของคนทุกคนค่ะไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะดิฉันยังยืนยันว่าเราต้องหาทางออกร่วมกันค่ะเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำรงอยู่อย่างสง่างามภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะขอบคุณค่ะ